เอาละครับมาต่อกันใน EP ที่2นะครับกับเกม Trop ิโก้นะครับก็พอดีว่าหลังจากใน EP ที่แล้วนะครับผมเนี่ยลองไปดูในส่วนของ โหมดติเตอร์เรียลนะครับต้องบอกว่าโหมดติเตอร์เรียลนะครับหรือบทสอนเล่นเนี่ยยังไม่จบนะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะเล่นไปเพียงแค่ถึงบทที่3เท่านั้นนะครับยังมีบทที่4ี่และบทที่5ครับแต่วันนี้ผมขี้เกียจมาเล่นบทสอนเล่นแล้วนะครับเรามาเล่นภารกิจกันดีกว่านะครับก็ภารกิจครับตรงนี้มันจะเป็นเสมือนหนึ่งกับเป็นสตอรี่โหมดนะครับก็ผมคิดว่าโหมดนี้น่าจะเหมาะกับการเล่นแบบที่มันมีจุดเป้าหมายนะครับก็คือมีภารกิจให้เราทํามีวันจบมีวันอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ภารกิจแรกครับเมื่อเข้า ในบดภารกิจเนี่ยมีให้เราเล่นเพียงแค่หนึ่งภารกิจเท่าน yeah, oui> okay. uh ั้นนะครับเข้าใจว่าเราน่าจะต้องผ่านภารกิจแรกก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกจ่ะใช่ครับคุณต้องเสร็จสิ้นหนึ่งแผนที่เพื่อปลดล็อกครับโอเคหมายความว่าเขาบังคับให้เราเล่นภารกิจแรกนะครับภารกิจแรกครับพอทีเอ่อพอนันทิโมอันนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยเรานะครับแห่งแคริบเบียนครับการประชัยร่วมกันครั้งแรกของท่านประธานาธิบดีและผู้ช่วยผู้ซื่อสัตย์ของเขาคือ เพอร์นันติโมเรื่องราวเล่าถึงการพบกันของพวกเขาการสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมเดียวเดียวเดียวและแผนการอันเชี่ยวชาญของเพอร์นันติโมในการหาเงินทุนเพื่ออิสรภาพโดยการลักลอบขนถั่วทองคำ โอเคครับแล้วก็ยุคที่เราจะได้เลยนะครับคือยุคโฟกัสเศรษฐกิจคือยุคแรกๆเลยนะครับของเรียกว่าอย่างที่ในอีพีที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกไปคือมันจะมีทั้งหมด4ยุคนะครับแต่ว่าพอดีผมยังไม่ได้อธิบายนะครับว่า4ยุคที่ว่าเนี่ยมันคือยุคไหนครับก็คือยุคแรกมันคือยุคโฟกัสเศรษฐกิจนั่นเองนะครับมารายละเอียครับในภารกิจนี้นะครับก็จะเป็นยุค ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นในส่วนของพระราชานะครับก็ตัวนี้เราไม่รู้ว่าผมคิดว่าเริ่มภารกิจแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อเรื่องตอนแรกเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเราน่าจะยังไม่ได้เป็นเหมือนกับประธานาธิบดีนะครับโอเคไปเริ่มภารกิจกันดีกว่านะครับขอเลือกระดับความยากเป็นปานกลางนะครับประมาณนี้เลยไปครับเปิดมาเป็นคัตซีนะครับตรงนี้โอ,อ้ท่านประธานาธิบดีที่รักทีสุด ท่านจำโทบิโกได้ไหมต้นปาล์มสีมรกตชายหาดแพทิ่นัมและท้องทะเลที่ส่องประกายไร้ระยบดวงตะวันที่ส่องประกายรระยะบอยับของอัญมณีและเหรียญทองคำเอาไปภาษาอังกฤษครับตรงนี้มันคือฉันเองท่านประธานเป็นาันติโมผู้ช่วยผู้สืบสกร์ของคุณแฟนตุยงของคุณแล้วก็ผมเนี่ยมีหน้าที่บันทึกชัยชนะของคุณ แต่ได้กังวลไปเลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่ผมเขียนแล้วผมจะลืมเว้นแต่ว่าจะบอกให้ผมลืมนั่นเองดังนั้นขอให้สรุปก,กับเรื่องราวในอดีตและอะไรจะดีไปกว่าการเริ่มต้นครั้งแรกที่คุณได้พบกับเพนอติโมผู้สื่อสัตว์คนนี้โอ้ท่านประธานนาธิบดีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเหมือนพระอาทิตย์ดวงแรกขึ้นในชีวิต เอาละครับเข้ามายัางในเนื้อเรื่องตัวเกมเรียบร้อยนะครับมีชื่อตอนว่าเพื่อนจุดๆผู้ส่งพลังหรือเปล่านะครับสวัสดีคุณต้องเป็นผู้ว่าราชก,การคนใหม่ผมคือรอเดวินแฮมเสียงของราชวงศ์โอเคก็ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าจากคัสีเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีเป็นภาษาอังกฤษ หลุดมาค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าในเรื่องผมสรุปให้ง่ายๆ,ๆละกันว่าณตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นประธานในพอดีเราไม่ได้เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของที่นี่ละกันเจ้าของที่นี่นะครับเป็นกษัตริย์นะครับเป็นเหมือนกับผมเข้าใจว่าตรงนี้ให้เรานึกถึงเหมือนกับอ่าสา,รราธารณอ่า,าร,ราชอาณาจักร,ราอังกฤษอะไรประมาณนี้ซึ่งจะมีพวก แผ่นดินพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ที่เป็นในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยเขาก็จะมีดินแดนที่ขึ้นตรงหรือเป็นเมืองขึ้นนะครับกับส,กสักประเทศหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเราเป็นเมืองขึ้นหรือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของเจ้าของคนไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับตอนเริ่มแรกเลยคือเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ว่าราราชการคนใหม่หรือผู้บริหารไง,ง,งละกันเราก็คาดเดาว่าเนื้อเรื่องเนี่ย น่าจะเป็นตอนที่เราได้พบกับผู้ช่วยสหายคนสนิทนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะยังไม่ได้พบนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาร,รกิจกันเลยเนื้อเรื่องเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับผมจะเน้นไปเรื่องของการทาภาร,ร,รกิจไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะยาวแน่ในหนึ่งตอนนะครับเพราะฉะนั้นข้ามได้ข้ามนะครับถ้าใครอยากจะรู้เนื้อเรื่องเนี่ยไปพอดู่เวลาแปลเ,เองนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับมันก็สามารถอา่านภาษาไทยไปได้ก็น่าจะพอเข้าใจอยู่นะครับโอเคมาครับภารกิ มาดูอ่ามาพอ,อยู่ดาก่อนนะครับตรงนี้มาดูเกาะน,นะครับประเทศของเราตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 3สเกาะไม่แน่ใจว่าตรงนี้นับเป็นเกาะหรือเปล่านะครับเราก็มีเมืองอยู่เพียงแค่เกาะเดียวนะครับคือเมืองตรงนี้นะครับในเมืองของเรานะครับจะมีท่าเรือครับ1ที่นะครับมีตรงนี้เป็นโรงเตียมนะครับ เป็นบ้าน2ชั้นโอเคแล้วก็สำานักงานก่อสร้างครับที่จําเป็นแล้วก็สำานักงานขนส่งครับสตัวนี้เนี่ยในการสร้างเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับเพราะว่านอกจากท่าเรือที่จะมีการขนส่งเรือพวกนี้แล้วเราจะต้องมีสำานักงานขนส่งที่จะเอาไว้ทําการลําเลียงของ ทั้งการขนของมาไวอย่างท่าเรือทั้งการขนของภายในเมืองในประเทศของเรานะครับต่อไปอีกตัวนึงที่สําคัญก็คือสํานักงานก่อสร้างนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องสร้างเองนะครับเขามีให้มาอยู่แล้วครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโบสถ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของทำเนียบครับมีอุตสาหกรรมมีไร่มาให้เราหนึ่งที่นะครับจะเป็นไร่ข้าวโพดครับตรงนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์โอเคเดี๋ยวที่เรื่องประเภทเป็นฟาร์มวัวนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นบ้านทางนั้นเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านเหมือนกัันครบ มีบ้านชนบทหลุดมานิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่างนึ่งนะครับที่เราจะเห็นสังเกตเห็นนะครับจะมีบ้านที่เป็นเพงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างนะครับจะเป็นเหมือนกับถ้าเราเข้าไปดูในประชากรนะครับถ้าเรากดดูตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่าประชากรตอนนี้เนี่ย มีบ้านที่มีเจ้าของแล้วก็บ้านทั้งหมดนะครับบ้านทั้งหมดเนี่ยมีช่องว่างอยู่38นะครับมีคนอยู่ทั้งหมด24ครับโดยที่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามีคนไร้บ้านเนี่ยทั้งหมด13มนะครับมีบ้านว่างหรือสล็อตว่างครับอยู่14ครับตรงนี้เนี่ยมันมีสาเหตุหลายสาเหตุนะครับที่ทําให้คนไร้บ้านเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในบ้านว่างเพราะว่าอย่างหนึ่งคือ1นึ่งเขาอาจจะไม่มีงานทํา2อาจจะ เนื่องจากไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีเงินด้วยนะครับก็เลยไม่มีปัญญาเสียค่าเช่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนกับประมาณว่าคล้ายๆเป็นโฮมเรทนะครับแล้วก็ทําการสร้างกระต๊อบหรือเพิงที่อยู่ประมาณนี้ชั่วคราวไปนะครับโอเคมาเริ่มกันต่อครับไปดูกันที่การสร้างไร่น้ําตาลตรงนี้ครับผมจะขอเริ่มจากการสร้างถนนครับจะต้องเห็นว่าในยุคแรกเนี่ยถนนจะเป็นถนนเขาเรียกว่าไงลูกลังหรือเป็นถนนดินประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเช็คนิดนึงครับ ในส่วนของไร่น้ําตานะครับจะอยู่ในทรัพยากรครับแล้วก็อยู่ในประเภทไร่นะครับสังเกตพื้นที่สักนิดนึงนะครับตรงนี้กดคอนโทรลค้างแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะวางแผนว่าเดี๋ยวจะสร้างตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทาการลากถนนยาวๆมาเลยนะครับถนนถนนเออไม่ใช่ไม่แม,ม่ถนนครับถนนถนนปึ๊บโอเคเราก็ลากมาครับปึ๊บเอามาซักประมาณนี้ละกันโอเคแล้วก็ต่อไปครับ ทำการสร้างเป็นทรัพยากรครับประก็ไไรครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นน้ําตาลด้วยปึ๊บโอเคอ๋อโชคดีครับเมื่อกี้ผมลืมเรื่องน้าตาลนะครับแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่นะครับที่เราสามารถปลูกแล้วสีเขียวนะครับสังเกตนะครับมันแตกต่างกันยังไงครับให้เราดูที่ประสิทธิภาพครับถ้าเราปลูกตรงสีเรืองเือตรงนี้ยิ่งเป็นตรงนี้เนี่ยดูประสิทธิภาพเพียงแค่48บเท่านั้นแต่ถ้าเราไปสร้างบนพื้นที่สีเขียวจะขึ้นไปถึง9นับ้าสิบแปดัญอย่าลรมเรื่องนะครับ ปลูกอะไรนะครับไปปึ๊บเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเริ่มเดินเวลาไปเลยเราก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีคนมาทําการก่อสร้างทั้งหมด3คนครับโดยที่คนงานก่อสร้างนะครับให้เราเข้าไปดูที่สำนักงานก่อสร้างครับตรงนี้เนี่ยจะมีคนงานทั้งหมด6คนนะครับหมายความว่าถ้าสมมุติมีเรามีก่อนก่อสร้างเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้การก่อสร้างที่ช้ามากขึ้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่าคนงาน3คนนะครับไปครับทาการก่อสร้างเลยตรงนี้ผมเร่งเวลาไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แล้วก็ต่อไปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะมี7ปี9เดือนนะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือเวลานับถอยหลังหรือวาระการที่เราจะได้อยู่นะครับโอเคตรงนี้ขึ้นเตือนว่าไม่มีคนงานครับไม่มีคนงานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันก็เนี่ยครับจะค่อยมีคนงานเข้ามาสมัครงานเลยครับโดยที่เราสามารถเช็คได้นะครับว่าตอนนี้มีว่างงานอยู่เท่าไรครับแล้วก็ตำแหน่งว่างงานหมายถึงว่าสล็อตว่างงานที่จะทําให้คนเนี่ยมาสามารถทํางานได้นะครับก็ตอนนี้มีสล็อตว่างอยู่5คนครับมีคนว่างงานอยู่3ถือว่าเเหลลือยนะครับตรงน้ โอเคครับภารกิจต่อไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอข้ามพวกเนื้อหาสตอรี่ต่างๆไปเลยแล้วกันภารกิจตอนนี้ให้เราทําการสร้างโรงกันเหล้ารํานะครับหนึ่งที่ครับรางวัลเป็นให้เราเลือกนะครับอย่างเดียวคือคือสามพันเหรียญหรือขยายระยะเวลาในการดารงตําแหน่งครับอีก12เดือนครับปุ๊บทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปทําการสร้างตัวอุตสาหกรรมก่อนนะครับอุตสาหกรรมตรงนี้เอ่อเป็นโรงผลิตเหล้ารํานะครับมาก็ขอสร้างไว้ข้างๆเลยดีไหมเอาตรงข้ามเลยแล้วกันครับถ้างั้น ประมาณนี้นะครับโอเคระหว่างที่ซ่านะครับเออกลับมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่า7ปอลดอเนี่ยมันคือ7ปี8เดือนนะครับหมายความว่าเราสามารถดำรงตำแหน่งนี้ได้เหลืออยู่7ปีกับอีก7เดือนแล้วครับเมื่อกี้ลดลงเรื่อยๆเลยครับต่อไปต้องการความต้องการจากราชวงศ์นะครับก็ต้องเล่าย้อนกลับไปครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ภายใต้ราชวงศ์หรือเอาง่ายๆละกันว่าเราไปขี้ข้าเขานั่นเองครับ ทีนี้เราเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดหรือเป็นผู้นําของประเทศนี้นะครับก็คงต้องทําตามไปก่อนครับถ้าเราไม่ทำตามเกิดอะไรขึ้นครับค่าจุดยืดราชวงศ์เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆครับเมื่อลดลงถึงจนถึงสิ้นสุดแล้วแน่นอนครับเขาจะปลดเราออกแต่ถ้าเราไม่ยอมเนี่ยก็คือต้องเกิดสงครามนั่นเองนะครับโอเคระหว่างนี้เราไม่มีทางเลือกครับเราก็ทำภารกิจของเขาไปก่อนนะครับตรงนี้ภารกิจคือให้เราทําการทําเส้นทางการค้ากับราชวงศ์ครับให้ได้ภายใน180วันนั่นเองนะครับ ถ้าเราทำสต๊าดเดยนะครับจะได้ในส่วนของของรางวัลเลือกเพียงอย่างเดียวครับคือเพิ่มตําแหน่งในการดํารงตําแหน่งนะครับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอีก18เดือนหรือเลือกเงิน2 0 0 0ครับเงินตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่จําเป็นนะครับโอเคกดยอมรับไปเดี๋ยวตรงนี้ผมอยากจะโอเครอไปก่อนครับเราก็ไปดูเส้นทางการค้านะครับการค้ากับราชวงศ์ครับตอนนี้เราขายอะไรได้บ้างนะครับก็สิ่งที่เราสามารถขายได้มีน้ําตาลนะครับ ผมยางส่งออกเล่ารำมากกว่าอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเร่งเวลาไปก่อนละกันทั้งนั้นตึบ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 โอเคเสร็จย่างเสร็จย่างเสร็จย่างปึ๊บสามารถดูได้ที่แถบตรงนี้นะครับเราก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องมีการอัปเกรดสักเล็กน้อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นนะครับว่าไม่มีเอ่อเรียกว่าของที่เอามาแปลรูปเป็น เล่านะครับซึ่งของที่เอามาแปลรูปเป็นเล่าก็คือน้ําตาลนั่นเองนะครับเราสามารถเช็คได้ครับอา้าวตอนนี้ความต้องการจากกลุ่มปฏิวัติครับกลุ่มนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นเส้นทางการเมืองนะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำตามนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างน้อยเนี่ยภารกิจของเขาเนี่ยไม่ยากเกินไปครับแล้วก็ภารกิจของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเรียกว่า,าทําเพื่อประชาชนประมาณนี้นะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยทำการสร้าง ต่อไล่ข้าวโพดนะครับ1นึ่พันะครับเราก็มีไล่ข้าวโพดหนึ่งที่ซึ่งมีเรียบร้อยแล้วโอเคแปลว่าถ้าตอนนี้เราปล่อยไว้เฉยแล้วก็จบภารกิจไปนะครับเพราะว่าเรามีการผลิตข้าวโพดอยู่แล้วนะครับยอมรับไปเลยภารกิจเสร็จสิ้นครับในเรื่องของการมีโลงกันเล่ารามครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาเงิน3ามพันหรือขยายระยะเวลาในการดำรงตําแหน่งนะครับเพิ่มขึ้นอีกสิเดือนผมเอานี้ไปแล้วกันครับปุ๊บจะเห็นว่าตอนนี้เราเป็น8ปี5เดือนแล้วนะครับ ไม่มีมนุษย์บนเกาะโอเคภารกิจของเราคือการสร้างท่าเรือขนส่งบนเกาะอื่นๆอีก3เกาะนะครับอยอมรับไปก่อนครับยอมรับไปก่อนออมาตรงนี้นิดน,น,นึงครับตรงนี้เนี่ยผมขออัปเกรดนะครับอัปเกรดเป็นเครื่องกลั่นเสียงดังเนี่ยจะใช้ในส่วนของน้ำตาลเนี่ยลดลง25%ครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้น้ำตาลน้อยลงนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้น้ำตาลน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบๆสี่ร้อยครับทีนี้จะเห็นว่า ในนี้มีน้ำตาลครับแต่ทําไมน้ําตาลถึงยังไม่ส่งมาตรงนี้เพราะเนื่องมาจากว่ามันจะเป็นหน้าที่ของตรงนี้ครับสำนักงานขนส่งนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานขนส่งนะครับไปทํางานอย่างอื่นอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้ขนส่งเร็วๆนะครับเราก็ทําการสร้างในส่วนของสำนักงานขนส่งเพิ่มนะครับมันจะทําให้มีคนงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถไปเช็คได้ครับตอนนี้คนว่างงานครับคนว่างงานอยู่2 2คนนะครับแล้วก็ครอบครัวในบ้าน7โอเคตอนนี้ถือว่า าสาม,มารถกั้มเรียกว่าสล็อตเหลือเฟือนะครับในเรื่องของการรองรับคนไร้บ้านเพราะฉะนั้นบ้านยังไม่ต้องสร้างเพิ่มนะครับแต่ว่าว่างงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีงานเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทําการสร้างสํานักงานขนส่งเพิ่มดีกว่าครับปุ๊บสามารถสร้างเพิ่มได้ไหมน่าจะอยู่ที่นี่ครับโครงสร้างพื้นฐานสํานักงานขนส่งครับปุ๊บ,บ,บเอาอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ไป ราก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราให้ทราบไหมครับจะเห็นว่าการผลิตข้าวโพดนะครับเริ่มนับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเราไปทำภารกิจกันดีกว่าครับอ๋อภารกิจเส้นทางการค้ายังไม่ได้รับเลยนี่นาะผมอยากจะส่งในส่วนของเหล้ารำนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถโอ้เหล้ารำสองพันห้าเอเอาไงดีเอาไงดีถ้าเป็นน้ําตาลเอาเหล้ารำก็ได้ครับตรงนี้แต่ว่ามันเยอะมากครับเออสองพั 2005. นห้าาจะไม่ทันแน่เลยผมว่า เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งขายได้ไหมตรงนี้อตรงนี้เราน่าจะได้ในส่วนของหนังสัตว์หรือเปล่าตรงนี้เป็นไร่ข้าโพดครับแล้วเราส่งข้าโพดออกได้ไหมโอเคน่าจะไม่มีทางเลือกครับเพราะฉะนั้นเอาเรา้ารำไปก็ได้นะครับตรงนี้เซ็นสัญญาไปเลยปึ๊บ โอเคเราค่อยมาดูกันครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับในส่วนของการผลิตเหล้ารำนะครับแล้วก็ไปไปทำธารกิจกันดีกว่าครับภารกิจต่อไปครับคือการสร้างท่าเรือขนส่งนะครับท่าเรือเนี่ยต้องบอกอย่างเป็ฟันิดนึงว่าท่าเรือมีหลายอย่างนะครับมีท่าเรือปกติครับท่าเรือที่เป็นท่าเรือเล็กนะครับท่าเรือขนส่งนะครับตรงนี้ให้ดูประเภทให้ดีครับท่าเรือเล็กเนี่ยเอาไว้เรียกว่าเนียครับ มีคำอธิบายด้านล่างนะครับก็คือให้ประชาชนนักท่องเที่ยวครับสามารถลงเรือได้ผู้ที่เดินทางด้วยเรือสามารถจอดเทียบท่าได้ประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปท่าเรือขนส่งครับตรงนี้สามารถขนส่งสินค้าไปยังเกาะอ,อื่นได้น,นะครับก็จะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไปสร้างเลยตรงนี้สูบเอาออกมาครับสาอ๋อสามเกาะแปลว่าเขานับเกาะน,นีนะครับ1 2 3อีก3เกาะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาเกาะน,นี้ก่อนก็แล้วกัน เกาะน,นี้เกาะน,นี้เกาะน,นี้ครับมาหนึ่งหนึ่งที่นะครับต่อไปปึ๊บ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 แล้วก็ถ้าเรือขนส่งที่สองครับเอาเป็นประมาณนี้เออตรงนี้มีคนขอความช่วยเหลือด้วยนะครับปึ๊บ SOS ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเอาโอเคอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องครับหืออักอักทะเลเคม็มอันโหดร้าย มันเผาปอดของหนุ่มเพอร์มันติโมรู้สึกค่อนข้างไม่พอใจแต่ต้องขอบคุณท่านผมรับพ้นจากหนวดแห่งโชคชะตาแล้วท่านเป็นผู้นําที่ดีหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นเกยียรติยางกับผมโอเคแปลว่าแปลว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นเพอร์นันติโมหรือเปล่าครับไอที่มันขอความช่วยเหลืออยู่แล้วก็เพอร์นันติโมครับยินดีรับใช้ท่นท่านนะครับเขาบอกว่าให้เรามีภารกิจด้วยนะครับมีการ ต้องสร้างโรงเก็บมะพร้าวครับหนึ่งที่แล้วก็มีอย่างน้อยหนึ่งที่นะครับถ้าเรือขนส่งที่อัปเกรดเป็นเด็กแฮ n d นะครับโอเคแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยเราติดก่อนนะครับเนี่ยเรามาช่วยผู้ช่วยนะครับผมก็ว่าใครมา SOS ตรงนี้โอเคครับก็ยังเหลือท่าเรือครับอีกหนึ่งจุดนะครับท่าเรือท่าเรือท่าเรือขนส่งครับเอ่อตรงนี้หมุนนิดนึงโอเคได้หรือเปล่าแถวนี้น่าจะได้อยู่นะครับไปปึ๊บ โอเคครับเราก็ระหว่างนี้นะครับไปดูเส้นทางการค้าของราชวงศ์นิดนึงเป็นอะไรที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกังวลมากครับยังยังส่งออกศูนย์เท่านั้นนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับโอเคผมว่านะครับอ่าเริ่มผลิตเหล่ารามเรียบร้อยนะครับเพื่อเพราะเนื่องมาจากว่าผมเนี่ยทำการสร้างตัวสํานักงานขนส่งครับทำให้มีลูกจ้านะครับที่ทาอาชีพเกี่ยวกับขนส่งเนี่ยก็คือถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีคนที่แบก เรียกว่านี้ยนะครับประมาณนี้นะครับวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยพวกนี้คือพนักงานขนส่งนะครับเขาจะทําการขนส่งพวกสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลมาใส่ตัวลงกลัดเหล้าหรือประมาณนี้หรือเหล้ามาที่ท่าเรือประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปครับทําการสร้างท่าเรือขนส่งใช่ไหมครับท่าเรือขนส่งรู้สึกว่าโอเคสร้างไปแล้ว1อันนะครับที่พอเราสร้างเสร็จแล้วเราจะได้เจอกับผู้ช่วยของเราแล้วก็ผู้ช่วยของเราเนี่ย ให้เราทําการสร้างโรงเก็บมะาพร้าวครับไปโรงเก็บมะาพร้าวโรงเก็บมะพร้าวน่าจะอยู่ตรงนี้ครับโอเคโอ้เกาะนี้ไม่เหมาะนะครับกับการสร้างโรงเก็บมะพร้าวมีตรงนี้นิดนึงอ๋อนี่นี่ครับนี่นี่นมามามาเอาตัวนี้แหละปึ๊บเอ,อหมุนนิดนึงครับเราต้องสร้างถนนนิดนึงเพราะว่าจะได้เป็นเกณฑ์นะครับถนนถนนเอายาวมาเลยตรงนี้ปึ๊บ แล้วก็ต่อไปโรงเก็บมะพร้าวครับมาโรงเก็บมะพร้าวโอเคน่าจะประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นว่ามันไม่ส,สามารถสร้างได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถขนส่งสิ่งของต่างต่างนะครับมาทำการสร้างได้เพราะว่าเราต้องมีตัวท่าเรือขนส่งตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับผมจะทําการส,สร้างสํานักงานขนส่งตรงนี้เพิ่มด้วยเพราะว่าเกาะนี้จะได้มีสํานักงานขนส่งนะครับ เอาวางไว้ตรงนี้เลยพอไหมน่าจะพออยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราสร้างท่าเรือตรงนี้จบนะครับเราก็ค่อยมีการสร้างตรงนี้ต่อไปตอนนี้เดี๋ยวเราวางไปก่อนนะครับมาดูภารกิจนิดน,นึงการผลิตข้าวโพดเนี่ยเกือบครบแล้วนะครับตอนนี้ผมเล่งเวลาลนะครับปึ๊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 บแล้วก็ท่าเรือขนส่งครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราสร้างสำนักงานเพิ่มดีกว่าโอเคพารกิจเสร็จิ้ M. นะครับตรงนี้มีให้เราเลือกทั้งหมดสามอันครับ มีนักปฏิวัติที่อพยพเข้ามานะครับ10คนมีได้เงินเพิ่ม2 0 0พครับแล้วก็สุดท้ายรับพิมพ์เขียวแบบสุ่มครับผมแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเรามองระยะยาวนะครับให้รับพิมพ์เขียวดีกว่านะครับเพราะว่าพิมพ์เขียวเนี่ยใช้เงินในการซื้อนะครับปึ๊บได้พิมพ์เขียวเป็นโรงแสดงละครครับโอเคคิดว่าอนาคตเนี่ยได้ใช้แน่ๆครับพารกิจต่อไปครับความเงียบคือทองคํานะครับ มีเหมืองทองคำหนึ่งที่ครับมีอ่าวโจรสลัดหนึ่งแห่งครับแล้วก็สำเร็จการจุโจรลักรอบขนทองครับอันนี้เดี๋ยวค่อยทำดูนะครับโอเคไปเริ่มจากการขุดทองก่อนครับทำเหมืองทำเหมืองจะอยู่ตรงนี้ครับโอเคพอดีเลยครับตรงนี้มาเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าเราลองซูมเอาออกนะครับเราจะเห็นว่าจุดที่ทําการขุดเหมืองได้เนี่ยจะเป็นจุดสีเขียวๆตรงนี้นะครับให้เราสังเกตรูป ที่อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกบอกว่าเราจะสามารถขุดเหมืองทําอะไรได้บ้างน,นะครับก็อย่างฝั่งนี้เนี่ยจะมีทองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจับเอาทองตัวนี้ครับเพราะว่าเราต้องทําภารกิจนะครับมาหมุน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 ,มน,มนทองตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ต้องมีถนนด้วยครับถนนถนนได้ไหมโอเคได้อยู่ครับถนนมานี่ปึ๊บโอเคลากยาวไปไถนนปึ๊บประมาณนี้นะครับ แล้วก็จริงอะ่ะใจผมอยากจะสร้างเออสำนังกงานขนส่งเพิ่มมากเลยเอาเป็นน่าจะไม่พอครับที่ตรงนี้เมื่อกี้ผมอนุญ,ญาตนะครับลองดูสักนิดนึงเหมืองทองอ,อ๋อผมสร้างเหมืองทองสองแห่งไปเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บ,บตรงนี้ได้อยู่สามหมื่นนะครับทองปึ๊บโอเคเราก็จะทําการสร้างตัวสำนังกงานขนส่งครับ อ๋อถนนไม่ถึงถนนไม่ถึงครับมาเดินถนนนิดนึงเอ,อ่อปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคประมาณนี้ครับมาแล้วก็สำหรับงานขนส่งครับเอ,าอ,อ้าย่างนั้นไม่พออีกโอเคมาเราก็ไปเช็คประชากรน,นิดนึงนะครับตอนนี้เอ,อ่อบ้านว่างเพียงแค่สี่ครอบครัวคนไรบ้านหกนะครับ ตำแหน่งว่างงานเอ่อตำแหน่งว่างงานเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ผู้คนที่ว่างงานอยู่18เพราะฉะนั้นเรายังเหลือคนที่ว่างงานอยู่18คนนะครับน่าจะพอได้อยู่อยู่นะครับตรงนี้มาแล้วก็ผมอยากจะสร้างสำนักง,งานก่อสร้างเพิ่มครับเราจะได้มีคนงานในการสร้างบ้านนะครับรากสรือสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ได้โอ้ที่ไม่พอที่ไม่พอปึ๊บโอเคตรงนี้ที่พอครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการไล่เวรคือที่ดินี่ดนึงนะครับตรงนี้ มาปึ๊บปึ๊ปึ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บประมาณนี้เราก็สมัคง,งานก่อสร้างได้ไหมเอาใส่อย่าง,งานั้นไม่พอครับไม่พอก็ไม่เป็นไรมาเอาฝั่งนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้โอเคพอดีพอดีพอด,พอดีพอดีครับพอดีพอดีอดปึ๊บปึ๊บโอเคเราก็สมัคง,งานก่อสร้างครับมาเอ้าใส่อย่าง,งานั้นผมว่า อืมเอาพาฒากิเสร็จสิ้นครับสร้างท่าเรือบนเกาะอ,อื่นๆอีกสาเกาะน,นะครับก็เป็นขยะระยะไม่ได้การดำารนตำแหน่งนะครับอีก12สองเดือนปาย้วก็เดี๋ยวผมลบตรงนี้ทิ้งก่อนลบถนนทิ้งโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมอยากจะสร้างตรงเนี้ยอ๋อมันติดไอ้นี้อยู่นี่นะผมก็ว่าทำไมสร้างไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทางงานเราเอาถนนเดินขึ้นมาอีกหนึ่งอัน เอาทำไมมันไม่ได้โอเคมาปึ๊บฟืบฟืบโอเคแล้วก็สำนักง,งานปึ๊บโอเคครับเท่ากับว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะได้มีคนงานเพิ่มขึ้นนะครับในการก่อสร้างครับตอนนี้มาสำรวจภารกิจนิดนึงครับโรงเก็บมะพร้าวยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ต้องการจากกลุ่มปฏิวัติอีกแล้วนะครับสำหการสร้างโรงเตรียมนะครับ โอเคโรงเตียมก็อย่างนี้ครับที่ผมบอกคือของกลุ่มปฏิวัติเนี่ยข้อเรียกร้องของเขาส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือประชากรที่อยู่ในประเทศของเรานะครับให้มีเรียกว่ามีความที่แบบช่วยเหลือครับประมาณนี้มีความสุขมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็โรงเตียมใช่ไหมโรงเตียมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันอืมเอา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 ตรงนี้กันครับมา ไปครับลงเตี้ยมลงเตียม,ลยมแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวเอาตรงนี้เพิ่มเป็นระดับความสูงสุดครับเราจะได้มีคนงานครับในการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นโอเคเราก็เดี๋ยวจะอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของไร่น้ําตาลด้วยนะครับไร่น้ําตาลมีตรงนี้ได้หน่อยนึงได้ไหมตรงนี้แปดสิบสองถ้าเป็นตรงนี้พอไหมไม่อพอครับตรงนี้ล่ะ โอเคตรงนี้92เลยจัดไปโอเคตึบตึบตึบสร้าง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 เราจะสร้างดุก็ได้นะครับเสียงเงิน1 0 0 0ันะครับโอเคคนงานมาแล้ว4คนเร็วเร็วเจะได้มีคนงานเพิ่มครับอ่ะคนงานไปเกาะอ,อื่นมานี่นะก็ว่าอยู่ทําไมทําไมไม่แบบสร้างสักทีอ๋อโอเคมีเหมืองทองแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมาฝืบ แล้วเราจะได้มีคนงานเพิ่มช่วยกันช่วยกันช่วยกันปึ๊บแล้วก็คนงานตรงนี้มีอยู่6ใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้มีคนงานเพิ่มนะครับเดี๋ยวขอไปดูประชากรน,นิดนึ่งครับรู้สึกว่าโอเคเราต้องทําการสร้างบ้านเพิ่มนะครับเพราะว่ามีคนไร้บ้านแล้วก็บ้านไม่มีว่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการสร้างบ้านเพิ่มครับที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นบ้าน2ชั้นไปนะครับตรงนี้1เอาซัก2หลังก่อน 2ประมาณนี้ครับมาตรงนี้ไหนๆก็มีที่ว่างแล้วผมสร้างถนนแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปเอาโจรสลัดครับเมื่อกี้ภารกิจไม่ขึ้นนะครับอ๋อโอเคมีภารกิจขึ้นแล้วก็คือมีเหมือนเรียบร้อยนะครับต่อไปทําการสร้างอ้าวโจรสลัดครับอ้าวโจรสลัดใช่ไหมครับเอานี้ดีกว่าตัวนี้พื้นที่ว่างๆผมไม่รู้ว่าอ้าวโจรสลัดนะครับมันมีผลอะไรกับเนื้อเรื่องไหมนะครับแต่ว่า อาโจสรสลัดน่าจะอยู่อ๋อนี่ไงครับอยู่ในหมวดหมู่นะครับการจู่โจมแล้วก็การทาหารครับส่งโจสรสลัดบุูกไปป้นเพื่อรับรับพยากรหรือผู้คนโอเคมาทําการวางไว้ตรงนี้ครับโอเคต้องวางไว้ในน้ํานะครับปึ๊บแล้วก็น่าจะต้องต่อถนนหรือเปล่านิดนึงนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็ถนนตามนี้เลยก็ได้ครับปึ๊บเออโอเคประมาณนี้ตึบตๆบตบตืบมาครับแล้วก็นตอนนี้เวลาเริ่มเดินเลยมาฝึกตอนนี้เหลือ7ปี7เดือนนะครับโอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่า เวลาเนี่ยรู้สึกว่าอ้ามีโจมสลัดโจมตีโอเคโอเคเดี๋ยวเดี you know, ๋ยวเดี HTML, ๋ยวเดี Nine ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจมสลัดโจมโจมตีครับพันจุ์ยี่สิซีนะครับสร้างโรงเตรียมครับเอาพิมพ์เขียวครับแบบสุ่มครับได้อะไรครับได้ป้อมทหารมาโอเคครับมาเลยครับป้อมทหารป้อมทหารน่าอยู่ในหมวดหมู่ทหารนะครับป้อมทหารคืออะไรครับป้อมทหารคือเมื่อเราสร้างป้อมนี้เออเมื่อเราสร้างสิ่งก่อสร้างนี้ครับทำให้เราเนี่ยมีกําลังทหารนะครับมาโอเคมาเลยกําลังทหารใช่ไหมครับกําลังทหารเออ ผมว่าเอามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอืมอันนี้นๆนๆก็ได้มาปึ๊บ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 อันในด้านหน้าครับโอเคน่าจะเป็นนี่แล้วก็ถนนนิดนึงถนนนิดนึงเพื่อความสวยงามครับมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็มาระดับความสูง,ส,งสุดไม่เอาดีกว่าสร้างด่วนไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีโจทรสลาดนะครับกําลังโจมตีแล้ว แต่เราไม่รู้ครับว่าโจสรสลัดโจมตีตรงไหนตึบ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 อ๋อมันไปโจมตีตรงนี้อืมนี่ไงตรงนี้ไม่มีคนด้วยนะครับทำไงดีมันไปโจมตีเหมืองเราตรงนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่มีทหารนะครับต้องรอสักครู่โอเคเมื่อกี้ผมมาเลือไปเห็นนะครับมีการซื้อหอเฝ้ายาม้วยเพระนาะฉะนั้น ผมลงทุนครับมาซื้อเลยเราก็มาหอเฝ้ายามตรงนี้สักหนึ่งจุดครับเมื่อกี้มันมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับมาเฝ้ายามเฝ้ายามเอาซักประมาณนี้แล้วกันปึ๊บมันมาแล้วมันมาแล้วทหารอยู่ไหนเนี่ยสงสัยจะมาไม่ทันครับอ๋อเราก็เมื่อกี้เราสร้างบ้านไปหรือยังวะสร้างแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวไปเช็คบ้านนิดนึงนะครับตอนนี้มีบ้านว่าง11สล็อตนะครับมีตำแหน่งว่าง2 5เลยคนไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องหาคนมาเยอะๆนะครับคนขาดครับคนขาดคนขาดผมผมสร้างบ้านเผื่อไว้เลยดีกว่าเออตรงนี้น่าจะสร้างบ้านได้อยู่นะครับโอเคเอาอีกสองหลังครับบ้าน2ชั้นปึ๊บโดแล้วโอ้ โดนแล้วโดนแล้วทหารมาไม่ทันครับน่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้โอเคไม่เป็นไรก็คิดว่ามันน่าจะโจมตีนี้เสร็จแล้วมันน่าจะหนีหรือเปล่าครับตุมตมตูมตูมตมตมตูมต,ม,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 ตม,มาผมเล่นความเร็วไปด้วกันน่าจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าทหารเราเนี่ยน่าจะมาไม่ทันนะครับอ๋อนี่กันนี่ัมาแล้วมาแล้ว ในวงขอดูหน่อยครับไม่ทานไม่ทันไม่ทานทาน,นี่ไงตู้ตู้ตตูกมาแล้วครับความต้องการจากกลุ่มปฏิวัติครับต้องการสำนักการจ<ๆ>ู่โจมช่วยเหลือนะครับมีอา่าวโจรสลัดเรียบร้อยแล้ว,ลวโอเคมาก่อวิธีการครับวิธีการวิธีการวิธีการนะครับเอาวันนี้ก่อนครับเออสำนักการจู่โจมช่วยเหลือนะครับหลังจากที่เรามีตัวอา่าวโจดสลัดแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่การจู่โจมครับตรงน,นี้ หลังจากนั้นเข้าไปที่มวหมูอ้าวโจรสลัดนะครับเราก็จะเห็นว่าภารกิจของเรานะครับคือช่วยเหลือนะครับเราก็ภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวลักลอบขนทองนี้คือต้องทาภารกิจจู่โจมนะครับเกี่ยวกับลักลอบขนทองครับก็ให้เราเข้ามาตรงนี้ครับเราจะเห็นภารกิจมากมายเลยอันแรกคือลักลอบขนทองนะครับปุ๊บอีกอย่างนึงก็คือช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือที่มีทั้งหมด3าอันนะครับคือช่วยเหลือทุกๆคนครับช่วยเหลือคนที่มีการศ really ึกษาหรือช่วยเหลือคนจํานวนมากครับ ตรงนี้เนี่ยคือเราจะได้คนนะครับในการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผมเอาเป็นราคาเท่ากันไหมเท่ากันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วยเหลือคนจานวนมากก็เอา2อันไปเลยครับตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าผมจะติดยูนิคฮะนะครับมีอย่างน้อย1ท่าเรือนะครับทําการอัปเกรดเป็นเด็กแฮน์นะครับโอเคอ้าวนี่โจสลัดมันไปแล้วทําการอัปเกรดครับเด็กแฮน์นะครับปึ๊บมาเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ พวกราชวงศ์ครับเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าเหมือนเขาอ่ะไม่ชอบมะพร้าวนะครับแต่ว่าเราได้ไปฟังผู้ช่วยของเรานั่นเองนะครับที่ทํามะพร้าวครับเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงปลูกมะพร้าวหรือว่าเก็บมะพร้าวแล้วครับโอเคมาบันทึกของกัปตันครับคือการสร้างแคมป์ตัดไม้ครับมาตรงนี้จรสัดโอทําการถล่มเหมือนเราไปหนึ่งเมืองนะครับอ่าสร้างใหม่เลยอันนี้มีท่าเทียบเรือประมงครับหนึ่งอ่าแล้วก็สำนักงานขนส่งอีกหนึ่งครับ เดี๋ยวๆใจเย็น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 ใจเยนอันนี้ก็ไม่มีคนครับขาดคนอย่างแรงเลยตอนนี้เฮ้ย <Hey. S 2> อ๋อนี่มีทหารอีกองมาแล้วปึ๊บมา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 องกันตรงนี้เร็วเป้าหมายต่อไปมันโจมตีเราตรงนี้โอเคต่อไปเอ่ออะไรนะครับอันนี้หลักรอบขนทองโอเคอันนี้แคมป์ตัดไม้ครับมาแคมป์ตัดไม้ก่อน แคมตัดไม้แคมตัดไม้มาโอเคแถวนี้ครับแถวนี้น่าจะได้อยู่ต้องมีถนนนิดนึงปึ๊บโอเคแล้วก็ผมอยากจะลากมาตรงเนี้ยได้ไหมโอเคถนนเบี้ยวนิดนึงครับไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรเอ,อ่อต่อไปครับแคมตัดไม้ครับมาปึ๊บโอเคมา โจรสลัดอยู่ไหนแล้วโจนสลัดโจนสลาด,ลาดเอา้าเอา้าเอา้าแล้วทำไมนี่มันไม่โจมตีล่ะเฮ้ยอะไรนี้อ่ะเฮ้ยอะช่างมาครับช่างมนเออเออแคมป์ตัดไม้ไปนะครับสร้างไปเรียบร้อยแล้วต่อไปท้าเทียบเรือประมงครับแล้วก็ตัวเอ่อเรียกว่าสร้างสำนักงานขนส่งด้วยโอเคมา ท่าเทียบเรือถ้าเทียบเรือถ้าเทียบเรือป่ามงนะครับป่ามงปะามงน่าจะอยู่ในทรัพยากรหรือเปล่าโอเคครับถ้าเทียบเรือปะามงครับอ่าปลาอยู่นี่นั่นเองเออผมว่าถ้าสร้างตรงนี้น่าจะมีปัญหานิดนึงปุ๊บเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีถนนอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเราต้องสร้างตัวโรงขนส่งด้วยนะโอเคก็เอามาตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้ โอเคปึ๊บโอเคแล้วก็ต้องติดกับถนนเอาล่ามาจากตรงนี้แล้วกันครับโอเคเอ้ยโอ้โหเอ้ยมอเมาเบี้ยวมเมาเบี้ยวโอเคมาแล้วก็อีกหนึ่งยานะครับก็คือสำนักงานขนส่งครับใกล้ๆเลยเพราะว่าจะได้ขนพวกปลานะครับไปใช้งานนะครับ โอเคมาดูฉากรบกันตักน,นิดนึงเราซุ่มอยู่ในป่านะครับมาปังปังปังปงัตรงนี้ขอเล่นเวลาไปเลยนะครับเออเอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทหารไม่เก่งขนเนี้โจรสลัดยังเก่งโอ้ตายครับเหลือหนึ่งต่อสองได้ไหมได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยครับโอเคผู้โจมตีตอนนี้พ่ายแพ้ไปแล้ว โอเคครับแล้วก็ตอนนี้เหลือภารกิจนะครับลักรอบผลทองก็คือสําคัญคือเราเราต้องมีคนเพิ่มนี่นะครับโอเคคนไรบ้าน4ี่มีบ้านว่างอยู่6นะครับตาแหน่งว่างงานถึง40เลยนะครับตรงนี้เอาไงดีเอาไงดีตัดไม้เรียบร้อยนะครับต่อไปต้องมีลงเลื่อยมาแล้วก็ทําการส่งแผ่นไม้นะครับ4,950ครับมาลงเลื่อยอุตสาหกรรมแล้วก็ลงเลื่อยครับมา เอาข้างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากปุ๊บ,บแล้วก็ผมว่าลงตัดไม้น่าจะไม่พอแน่เลยเอานี่อีกักอันนึงอึ๊บโอเคเอา <ๆ S 2> ก็ลืมไปว่าว่าคนงานเราไม่พอนี่นะอ่าช่างมันครับมาปึ๊บ,บแล้วก็ สร้างบ้านเผื่อไปเลยครับตรงนี้ปึ๊บมาถนนปึ๊บโอเคเดี๋ยวจัสกับดาไปอีกแล้วเนี้ยเดี๋ยว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 ผลลัพเสร็จสิ้นครับถ้าที่เรือประมงนะครับก็ขยายระยะเวลาดำานแหว่งไป,ไปนะครับพอเงินเนี่ยยังไม่จมเป็นนะครับยี่สี่เดือนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้โดนอีกแล้วอ๋อมา อันนี้มีทหารหรือเปล่าตึบตๆบตเหมือนทหารมีคนเดียวครับใส่อย่างนั้นเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วมาๆ,ๆกองทหารมาช่วยหน่อยเรียบร้อยครับตรงนี้แตกไหมเกือบแตกแล้ว มีผู้บุกรุกเร็วอันนี้อะไรครับเส้นทางการค้าที่โอเคส่งเล้าเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เอาขยายอีก18บเดือนครับมาตอนนี้ล่อไป9้าปีแล้วนะครับอีก9ปีดำรงตำแหน่งได้ครับขอเวลาอีกไม่นานครับมาเอาวละครับมาตอนนี้เป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะครับโลดทองคําครับก็คือตัวผู้ช่วยของเราเองครับเพอร์นันติโมนะครับตอนนี้เขาบอกว่าให้เราส่งทองคำครับไปยังอ่าวโจรสลัดนะครับ 100ก้อนนะครับตรงนี้ผมว่าที่อยู่ว่าเราจะส่งไปยังไงอะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันครับว่ามันส่งไปได้เลยไหมหรือส่งอัโตโนมัติเลยไหมอมน้ำหนักปลอดภยัยโอเคแล้วอันนี้ล่ะโปรโตคอลเกิดมนุษย์ไปยังอ,อ่าวโจรสลัดอ่าแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าไหนอ่าวโจรสลดัดโอเคลองดูก่อนแลครับว่า มันขึ้นไหมลักลอบขนทองตรงนี้ทําการทรําภารกิจครับซึ่งก็ยังไม่มีคนนะครับโอเคไม่เป็นไรก็ส่วนภารกิจช่วยเหลือตรงนี้จู่โจมช่วยเหลือนะครับก็รอไปครับส่งมอบทองโอเคน่าจะไม่เสร็จนะครับเริ่มเด้เวลาไปเลยตอนนี้เหลือรอเวลาเท่านั้นนะครับแล้วก็รอคนเข้ามาอยู่ภายในเกาะของเราครับเพราะว่านี่ครับตำแหน่งว่างเนี่ยเยอะมากๆนะครับตรงนี้ คือบ้านว่าง9ล้าคนไรบ้านสองคือตอนเนี้แทบไม่มีคนไรบ้านละแต่ว่าขาดพวกแรงงานนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มาผมเอาสร้างบ้านเผื่อไว้ก่อนละกันอืมโอเคหนึ่งหลังสองหลังโอเคครับต้องการความต้องการจากรางศ์ครับทำเส้นทางการค้าอีกแล้วมา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 การค้าก็การค้า กาแฟน้ำตาลปลาฝ้ายาสูบสับปะรดเหล้ารำเหล้ารำห้าร้อยเอาเหล้ารำไปคือเน้นแค่ทำภารกิจสำเร็จเท่านั้นนะครับมาตึบตะเริตึบตึบ,ตบ,ตบคนก็มีไม่พอโดนโจมตีอีกแล้วหรอผมว่าเราเราสร้างหอ ป้อมทหารอีกหนึ่งอันดีกว่าครับรู้สึกถี่เกินมันขึ้นไปจากไหนโอเคตรงนี้ใช่ไหมงานเราอืมผมอยากจะสร้างแถวเนี้ยโอเคช่างมันช่างมันคิดว่าน่าจะทันหรือเปล่าครับโอเคทันไหม บึ้มไม่มีใครมาซ่อมด้วยไม่มีทางเลือกครับมาตรงนี้ก็ได้วะปึ๊บมาแล้วก็ถนนใส่งานสร้างถนนไปได้อีกถ้าไม่มีถนนนะครับสงสัยก็ไม่เป็นไรมา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 ตึบตึบๆึบต,บต,บต,บตบ แตกไหมเออมันเลงอะไรครับอ๋อมันเลงนี่เหรอเอ่อ,สอใส้นาคารค้างใส่แชมบูนะครับเล่ารามเรียบร้อยก่อเพิ่มการดรงับแหน่งไปครับอย่าบอกนะพังอีกอ่ะโอ้โหอะไรกันครับนี่ะเรียบร้อยตุมต้มตุมต่มตุ่มอ๋อผมว่าเดี๋ยวนี้นะโอ้จะยกเลิกสักหน่อยเพราะว่า ทำไมเราถึงไม่สร้างไอ้ป้อมนี้เยอะๆป้อมเฝ้ายามปึ๊บเราก็คนท้ออ๋อโอเคเร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจเสร็จสิ้นบวกจุดยืนนักปฏิวัติครับบวกีกห้าแผนของเพอนานติโมครับมีโรงเก็บมะพร้าวเรียบร้อยแล้วมีเหมืองอย่างน้อยหนึ่งที่ครับที่เป็นเหมืองทองคำนะครับกําหนดการทางานแบบโปรตคอรับครับแล้วก็มีเส้นทางการค้าส่งออกครับสําหรับทองคําพร้าวอยู่หนึ่งอันนะครับส่งออกทองคําพร้าว 150ครับทองคํำพ้าวก็คือทองคําที่ยัดไปในมะพร้าวนั่นเองนะครับเพื่อหลบเลี่ยงการดักป้นหรือการตรวจสอบประมาณนี้นะครับโอเคพระนาะะนฉั้นเดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกว่าเซตจากเหมืองทองครับอย่างแรกเลยตรงนี้เป็นโปรตโตคอลรับนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ส่งออกทองคำคลาวอืมโอเคเส้นทางเดิเรือครับเส้นทางค้าขายครับมา ต้องซื้อใบอนุญาตไหมไหมไหมไม่เพราะว่าเราไอัน,นี้ได้เลยนี่นะทองคลาพ้าวคืออันไหนว่าอ๋อนี่นีครับทองคําพ้าวเซ็นสัญญาไปเลยห้าพันแล้วก็ความต้องการจากกลุ่มปฏิวัติอีกนะครับตอนนี้ต้องการให้เราสร้างสถานที่ก่อสร้างนะครับเป็นสำนักพิมพ์นะครับแต่ยอมรับเลยส่งออกร้อยห้าสิบโอเครอเหลือรอนะครับตรงนี้มา งพิมพ์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 น่าจะอยู่ในการเรียนหรือเปล่าโอเคครับหนังสือพิมพ์เอาเป็นประมาณแถวๆนี้ก็แล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยว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 ค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูครับเดี๋ยวค่อยไปดูปึ๊บโอเคปึ <aprove cha. S 1> <Lau> ๊บแล้วก็ปึ๊บ okay. เมื่อกี้พารกิจครับเอ,อ่อนังสือพิมพ์ช่วยเหลืออันนี้ยังไม่เสร็จมาอาวเมื่อกี้ภารกิจอะไรขึ้นมาส่งออกไปแล้วอ๋อผมรู้ละมานี่ภารกิจนี้ครับเส้นทางการค้าอีกแล้วอะไรเนี่ยเส้นทางการค้ารู้สึกว่าเราจะเพิ่มไม่ได้นะครับต้องซื้อใบอนุญาตนะครับตรงนี้ปึ๊บมาแล้ก็เส้นทางการค้านะ้ำ มีปลาด้วยปลาเท่าไหร่ครับสองพันห้าโอ้เยอะมากครับเป็นเหล้าเหมือนเดิมแล้วกันอันนี้ผมขออนุญาตเรียงตามคู่ค้าก็แล้วกันครับจะได้ดูง่ายๆนะครับกาแฟข้าวโพดสับประรดโกโก้ไม้แผน่นโอเคเป็นไม้แผ่นแล้วกันครับอืมเอา้าเมื่อกี้เสือทำไม่ใช่หรอปึ๊บโอเคมาไม้แผ่นสัญญาครับเมื่อกี้ผมกดอะไรไปวะ ตุตโอเคมาต่อครับต่อต่อต่อตอนนี้นะครับเวลาในการดับดับโลกแรงของผมนี่เลยอ,อยู่เก้าปีกับอีกสองเดือนนะครับคิดว่าน่าจะเหลือๆนะครับในการต้องบอกว่าลงลากฝั่งลึกนะครับเอ้าโด,โดโนโจสลัดโจมตีอีกแล้วอะไรเนี่ยมาไม่หยุดพักเลยที่เดิมไหมที่เดิมไหมมาตุ้ม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 อ๋อมันไม่มี มันไม่มีคนนะครับแม่อัปเกรดดีไหมไม่ได้ครับอัปเกรดไม่ได้ด้วยเนี่ยคนมันมีแค่คนเดียวนะครับมันก็เลยทําให้เรียกว่ามไม่ได้ครับอันนี้ไม้แผ่นเสร็จเรียบร้อยน,นะครับอ่ะขยายแล้วเวลาเหมือนเดิมนะครับมาทหารตรงนี้คนก็ไม่มีโอ้คนหมดคนหมดผมว่าเดี๋ยวต้องมีปิดบางยานะครับไป โรงไม้ปิดทิ้งแล้วกันปึ๊บโอเคโรงไม้ปิดทิ้งอะไรมีเยอะปิดทิ้งครับองั้นก่อสร้างนะครับปิดทิ้งหนึ่งที่ก่อสร้างนี้ปิดทิ้งขนส่งปิดทิ้งหนึ่งที่ครับมาคนงานตำแหน่งว่างครับว่างงานสิบสามนะครับตำแหน่งว่างห้าสิบเอ็ดไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไป็นฐะานไปไป็นฐานได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับ เบิ่มไปเรียบร้อยแล้ว1นึ่งอันสร้างใหม่สร้างใหม่โอเคไปส okay, ู้สครับสู้ๆตอนนี้ส่งออกทองคําพราวยังไม่ได้เริ่มนับ1น,นะครับต่อไปส่งออกแผ่นไม้ไปแล้ว2000นะครับเราก็ตรงนี้สำเร็จการจูดโจมช่วยเหลือนะครับยังไม่สำเร็จนะครับเราก็นักธุรทั้งหมดใช้งานโหมดอิสระนะครับโอเคมา โหมดเปิดกว้างเปลี่ยนเป็นโหมดอิสระครับปึ๊บ nice แล้วก็ยอมรับครับเส้นทางการค้าอีกแล้วอันนี้เอาไม่เอาพิมพ์เขียวครับขอเป็นนับปฏิวัติทอ,อพยพเข้ามาแล้วกันครับสิบคนเพราะว่าเราขาดแรงงานเยอะนะครับในตอนนี้โอเคว่าง,งานสิบสองครับตำแหน่งว่างงานสี่สิบห้านะครับแล้วก็เมื่อกี้เส้นทางการค้าใช่ไหมครับมาเส้นทางการค้าเราวางไปแล้วกันครับร้อยห้าสิบโอเคมา มามีเวลาในการดำเนินแผงครับ9ปี8เดือนนะครับ e ี EP นี้ผมขอยาว,ยาว,ยาวไปเลยละกันไม่รู้ว่าจะสามารถจบได้ภายใน1 EP หรือเปล่านะครับถ้ายาวยังไงก็ก็ทนดูไปล,ละกันนะครับตรงนี้มาตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมคิดว่าน่าจะเหลือรอในเรื่องของเวลานะครับในการที่เราทำภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมขอสคริปตัดไปเลยละกันถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยว่อยตัดกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับ เอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้ครับจะเป็นภารกิจที่เราค่อนข้างจะเรียกว่าหนักใจทีเดียวนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าภารกิจนี้นะครับให้เราดูก่อนนะครับภารกิจนี้เนี่ยเราจะต้องทําการจับกลุ่มนักปฏิวัติชาวทอปิกันนะครับหคนนะครับแล้วก็ทําการสร้างคุกใต้นะครับหแห่งโดยที่ตรงนี้เนี่ยมีเวลาในการยอมรับนะครับร้อยหกสิบเจ็ดวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราระทงนะครับเราจะลบห้าสำหรับ จุดยืนราชวงศ์นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าเราไปทําการจับกลุ่มนักปฏิวัติชาวทอปิการหรือโทปิโก้ของเรานะครับก็คือพวกที่ขอความช่วยเหลือในส่วนของเนี่ยครับกลุ่มปฏิวัติต่างๆเนี่ยครับคือเหมือนกับประมาณว่ากลุ่มปฏิวัติกับราชวงศ์เนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นอริการอยู่ตรงข้ามกันนะครับตรงนี้ผมกำลังคิดหนักเลยผมว่าลาทิ้งนี่หว่าครับไม่เอาผมไม่ทำภารกิจนี้นะครับ โอเคก็ณตอนนี้นะครับเรามาสารวจนิดนึงครับมีตำแหน่งว่างงานเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่2ีาแล้วนะครับเราก็ยังมีคนว่างงานเหลืออยู่คนครับตอนนี้บ้านนะครับผมสร้างเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับก็ยังพอรองรับนะครับประชากรที่จะเพิ่มเข้ามาได้นะครับโอเคก็ณตอนนี้นะครับในส่วนของการส่งออกทองคําพ้าวนะครับ47เริ่มนับแล้วนะครับเต็ม150สครับส่วนการส่งออกแผ่นไม้นะครับ2,570นายนะครับก็น่าจะเกินครึ่งไปแล้วครับตอนนี้ ผมมีเวลาในการดำรงตำแหน่งนะครับอีก10ปีโดยประมาณนะครับตอนนี้เหลือ9ปี1 1เดือนนะครับถือว่าเหลือเยอะมากๆนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงครับคือตัวเงินตรงนี้นะครับเงินตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเงินตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านับปัจจุบันนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยเราขาดทุนอยู่เท่าไหร่นะครับหรือกำไรอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็กำไรตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับที่เราจะได้เงินมาเนี่ยก็จะเป็นการส่งออกสินค้าต่างๆนะครับโอเคก็ตอนนี้เห็นไหมครับคือเราได้เพิ่มมาอีกประมาณ9000กว่าครับในการ ส่งออกสินค้าครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันทีว่าเราเนี่ยมีสินค้าส่งออกเพียงพอหรือมากน้อยอะไรยหญงขนาดไหนครับ,บความต้องการจากทัานวงครับทําการสร้างโรงฟอกหนังนะครับหนึ่งที่นะครับไม่มีปัญหาครับยอมรับได้นะครับอันนี้โรงฟอกหนังครับมาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังเนื่องจากเรามีในส่วนของตัวฟาร์มเลี้ยงวัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรงฟอกหนังไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาคือจะเอาไว้ตรงไหนดีเนี่ยแหละโอเควางไว ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมต้องเอ่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต่อถนนมานิดนึงครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยววันนี้เฮ้ยทำไมมันต้องโอ้ยเอียงไปหน่อยด้ดวยช่างมาช่างมาช่างมาแล้วก็มาครับอุตสาหกรรมฟอกหนังตุบตุบตุบตบตบตบโอเคปึ๊บโอเคครับมาเรียบร้อย โอ้ผมว่าสำคัญอีพวกโจรสลัดที่มันโจมตีเกาะเราเนี่ยมาอีกแล้วอ้าวรอบนี้มาโจมตีอะไรครับเหมือนไม่มันไปโจมตีอย่างอื่นเลยมันโจมตีอะไรวะอ๋อนี่ดีครับมันโจมตีท่าเรือเลยหรือเปล่าอันนี้น่าจะสู้ได้อยู่นะครับมาน,นี่ไงมีการสู้กันแล้วตรงนี้ตุ้ม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  เรียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นครับแผงของเพื่นอนาติโมนะครับก็คือส่งออกทองคำขาวเรียบร้อยนะครับโอเคเลยทองคำขาวครับใจดีใจที่ท่านกำลังส่งออกสินค้าท่านผู้วาราชการแต่ฉันเฝ้าดูคนงานในท่าเรือแล้วท่านรู้หรือเปล่าลว,ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังขี้เกียจสร้างโรงละครนะครับหนึ่งที่ครับรางวัลคือผู้อพยพครับมา โรงละครโรงละครนะครับมาโรงละครเรามีอยู่แล้วหรือเปล่าโรงละครอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเปล่าครับโรงละครโอเคโรงละครครับมาเอาวางไว้ตรงไหนดีอะอ่าแถวนี้แล้วกันครับอันไหนคือด้านหน้าอันไหนคือด้านหน้าโอเคน่าจะเป็นด้านนี้นะครับด้านหน้าปึ๊บคอนกิชั่นเสิครับละสร้างโรงฟอกหนังนะครับ ขยายระยะเวลาไปอีก18เดือนไหมหรือจะเอาเงินดีเอาของเงินดีกว่าครับตอนนี้เพราะอีก9ปีเนี่ยน่าจะเหลือๆนะครับตอนนี้การจู่โจมช่วยเหลือนะครับไปดูนิดนึงการจู่โจมเา้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องช่วยเหลือนะครับน่าจะเป็นช่วยเหลือนี้หรือเปล่าช่วยเหลือทุกคนโอเคช่วยเหลือช่วยเหลือโอเคครับก็สังเกตนะครับว่าการช่วยเหลือนี่จะต้องใช้แ,แต้มซึ่งแต้มการจู่โจมจะดูตรงนี้นะครับเราก็ การช่วยเหลือตรงนี้จะใช้แต้ทั้งหมด2000นะครับใช้ระยะเวลา6เดือนนะครับตรงนี้ถึงจะสาเร็จภารกิจนะครับไม่เป็นไรเอาตามนี้นะครับไปตอนนี้ไปดูประชากรนิดนึงครับมีตําแหน่งว่างอยู่27คนนะครับบ้านว่างหรือรองรับได้อีก36คนครับมาพวกคนต่างๆนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกรูปนะครับแต่ว่า การออกลูกเนี่ยจะไม่ใช่การเพิ่มจํานวนประชากรหลักๆนะครับจำนวนประชากรหลักที่เราจะเพิ่มได้คือเขาจะลักล่อมากับเรือขนส่งสินค้าได้แต่ละรอบในแต่ละเดือนนะครับตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นครับในการมีโรงละครนะครับได้ผู้อพยพเพิ่ม8คนหรือประชากรเพิ่ม8คนนั่นเองต่อไปครับให้ประธานาธิบดีเยี่ยมชมโรงละครของเรานะครับประธานาธิบดีครับมาวิธีการเลือกนะครับมี2ออย่างครับให้เรากดไปที่ตัวทำเนียมนะครับให้เราเลือกประธานาธิบดีตรงนี้หรือ ให้เราเลือกตรงนี้ก็ได้ครับเลือกประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีตรงนี้ก็คือตัวเรานั่นเองนะครับโอเคมาครับให้เราเลือกเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงไปที่ตรงนี้ครับอันนี้ใช่โรงละครหรือเปล่าใช่ครับโอเคแล้วก็มีทางนักแสดงนะครับมีผู้ชมมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมาต่อไปความต้องการจากราชวงสร้างโลงฟองนะเอ้าสร้างไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี้ยโอเคอยากได้ก็ สร้างเพิ่มก็ได้ครับโรงฟอกหนังมีอยู่แล้วนี่นะอ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 ยากได้ก็เอาไปโรงฟอกหนังโรงฟอกหนังสร้างมาตรงนี้เลยเดีกว่าครับปึ๊บไปเหลือเงินอยู่สองพันนะครับตรงนี้เป็นรายที่สุ่มเสี่ยงมากขอดูนิดนึงว่าไรายได้ของเราโอเคเพิ่มมาราชวงศ์ช่วยเหลือครับสี่พันนะครับ ขนส่งสินค้าได้หมื่นหนึ่งอ๋อแปลว่าเมื่อกี้เราไปหมดอยู่กับพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับมาอ่าตอนนี้มีอีเวนต์พิเศษเข้ามานะครับก็เขาบอกว่าพานประธานที่พด,ดีครับผมโดนยิงครับแล้วก็โอเคอันนี้ผมขอข้ามเรื่งองบรนการประมาณว่าไม่ไแน่ใจว่านี่มันคือการแสดงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ช่วยของเรานะครับผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ของเราเนี่ยเพเนลติโมนะครับโดนยิง ก็ตรงนี้เนี่ยมีให้เราเลือก3ตัวครับคือชมการแสดงชื่นชมนะครับกับการแสดงครับแล้วก็ตื่นจากการหลับแบบหงุดหงิดครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือการช่วยเอ่อเพอร์นาติโมนะครับตรงนี้เหมือนผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายอะไรเนี่ยมันบอกเหมือนกับประมาณว่าก็แค่รูปปั้นอันเล็กๆแค่นั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่โดนจริงๆอ่ะมันเป็นแค่รูปปั้นที่แสดงหรือเปล่าหรือว่าเอ่อเพอร์นาติโมไปร่วมแสดงด้วยนะครับการไม่เป็นไรครับตรงนี้ผมขอเลือกข้อ3ไปนะครับ อ่าต่อไปครับรู้สึกว่าจะเป็นภารกิจหลักครับในส่วนของฝ่ายปฏิวัตินะครับมีหอเฝ้ายามทั้งหมด3ที่นะครับตอนนี้เรามีอยู่2แล้วเราก็เราจะได้นักปฏิวัติที่อพยพเข้ามาอีก10นะครับโอเคผมคิดว่าเนี่ยมันเริ่มจะเป็นเอ่อเรียกว่าสตอรี่หรือเรื่องหลักแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มมีการปฏิวัติแล้วนะครับมามามาโอเคทําการสร้างทหารครับแล้วก็หอเฝ้ายางครับอีก1จุดครับผมว่าเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้ดีกว่า แแถวนี้แต่แถวนี้โ okay. อเคเพราะเราสร้างไปแล้วสองจุดนะครับเดี๋ยวสร้างเพิ่มอีกหนึ่งจุดฟืบแล้วก็ในส่วนของปัญหานะครับการเงินก็ยังมีปัญหานะครับแล้วก็ตําแหน่งว่างการก็ยังมีปัญหาครับโอเคตอนนี้สร้าง,ง,งหลังได้ไปเราแล้ว,ลวของเงินครับช่วงนี้ของเงินครับผิวเงินมากหอเฝ้ายามยังไม่เสร็จนะครับช่วยเหลือก็ยังทําไม่เสร็จนะครับตรงนี้มามามาลุ้นหอเฝ้ายามครับ โอเคพารกิจเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการช่วยเหลือนะครับได้นักปฏิวัติเข้ามาครับโอเคเอานักปฏิวัติก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือภารกิจหอเฝ้ายามตรงนี้นะครับออกกําลังสร้างอยู่ด้วยไปครับไป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 ก็ตอนนี้เหลือสัญญาระยะเวลานะครับในการดำานินตำแหน่งครับ8ปี2เดือนครับภารกิจเสร็จสิ้นครับหอเฝ้ายามมีครบแล้วนะครับก็ได้นักปฏิวัติที่อพยพเข้ามาอีก10คนนะครับตรงนี้ และแน่นอนครับความสุขของทอปิโก้ครับคือภารกิจหลักตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราทําการเลือกครับว่าเราเนี่ยจะเลือกคืนความสุขนะครับให้กับประชากรของเราครับในด้านไหนนะครับก็คือแค่ด้านเดียวเท่านั้นครับมีความสุขด้านอาหารความสุขด้านการศรัทธาครับความสุขด้านเสรีภาพครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราจะต้องมีค่าเฉลี่ยครับให้ได้มากกว่า55%ความสุขด้านความศรัทธานะครับให้ได้มากกว่า35%เปอรอ3เอ่อาพอยต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความสุขด้านเสรีภาพครับจะต้องมีค่่าเฉลียนะครับ มากกว่า55ครับตรงนี้เนี่ยมันเกือบจะเต็มแล้ว2งานนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความความถนัดเลยละกันถ้าสมมติว่าเป็นด้านศรัทธาเนี่ยเราก็แค่สร้างโบสถ์สร้างอะไรพวกนี้ไปนะครับความสุขด้านเศรีภาพเราก็แค่เหมือนกับเรียกว่าสร้างเ,เรียกว่าไงครับสร้างเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือว่าทําให้ประชากรเนี่ยมีความสุขในใน,ในการด้านสร้างด้านเสรีภาพตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะต้องทาธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิวัติ นะครับมันถึงจะเพิ่มในส่วนของด้านเสรีภาพครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเข้าใจหรือว่าคิดว่าน่าจะใช่ก็คือในส่วนของหนังสือพิมพ์หรืออะไรพวกนี้ที่เขาจะเพิ่มความอิสระนะครับประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าง,ง่ายสุดสําหรับผมเนี่ยขอเป็นด้านความเสรีภาพดีกว่าครับหรือจริงๆกับความศรัทธาจะง่ายสุดเพราะว่าขาดแค่พอย n เดียวแต่ไม่เป็นไรผมจะเอาความสุขด้านเสรีภาพครับประชากรของเราจะต้องมีความสุขทางด้านเสรีภาพนะครับโอเคทีนี้ความสุขด้านเสรีภาพทํำยังไงครับ เรามาดูประชากรเรานิดนึงนะครับความสุขความสุขโดยรวมครับความสุขต่ําสูตรความสุขต่ํานะครับโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับผมขอเพิ่มความสุขก่อนเลยสถานบันเทิงครับสถานบันเทิงเอาเป็นงเตยมเพิ่มมันเข้าไปครับเพิ่มมันเข้าไปงเตียมตรงนี้สักหนึ่งที่ครับเราสามารถดูโอเวอร์เลยครับในส่วนของค่าความสุขได้นะครับความสุขความสุขความสุข ระดับความสนุกสนานตรงนี้ไม่ใช่อาเนี่ยครับรู้สึกว่าน่าจะไม่พอแล้วสําหรับลงเตรียมนะครับเอ่อความสุขนี่ครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวภารกิจมันต้องขึ้นนะครับโอเคมาจีครับทําการสร้างห้องสมุดนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาเมื่อกี้แล้วว่าเออเหมือนคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอะไรบางอย่างนะครับก็คือสร้างในส่วนของห้องสมุดนั่นเองห้องสมุดก็คือเพิ่มความรู้ให้กับประชานชนของเรานะครับมา ปุ๊บตรงนี้เลยผมวางถูกหรือเปล่าวะความต้องการจากราชวงศ์ครับเส้นทางการค้าอีกแล้วโอ้มีแต่เส้นทางการค้าทั้งนั้นเลยเอาเล่ารำไปแล้วกันเล่าลำ 500, รำห้าร้อยเล่ารำร้อยยี่ห้าโอเคไปครับตอนนี้เงินเหลืออยู่สองพันนะครับไป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 คืนความสุขให้ประชาชนครับตอนนี้อันนี้สร้างเสร็จยังวะอยู่ระหว่างการสร้างนะครับแล้วก็ตรงนี้เอ่อในส่วนของว่างงานครับ ว่างงานตําแหน่งว่างงานมีสูตรนะครับว่างงาน5คนโอเคตอนนี้เริ่มมีกลับมานะครับมีคนเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ที่อยู่อาศัยไม่พอนะครับเดี๋ยวผมขอหาที่เหมาะๆสร้างที่อยู่อาศัยสักนิดนึงเอาประมาณนี้เลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะชี้เห็นนะครับตรงนี้สังเกตนะครับว่าเนี่ยครับอย่างตรงนี้มันจะมีเพิงพักครับคนที่มาอยู่แถวนี้นี่ก็คือคนที่อาจจะทํางานแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแนะนาว่าเราสร้างบ้านกระจายยกันไปก็ได้นะครับ เอาตรงนี้เลยปึ๊บหลังหนึ่งเฮ้ยมันมาอีกแล้วเหรอแล้วเราจะตายแล้วจะตายแล้วตรงนี้เบิ้มไม้บิ้มไม้เบิ้มไม้มาทานไม้ผมว่าเราน่าจะมีคนโอ้ไม่พอครับเรารามเสร็จนะครับปึ๊บแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นเงินแล้วกันครับ แล้วก็ตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะทันนะครับเราทำการสร้างป้อมเพิ่มเลยแล้วกันปึ้งโอเคต่อไปกลับไปดูห้องสมุดครับมาผมว่าพอมีห้องสมุดเนี่ยความสุขด้านเสรีภาพน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเอาเป็นคนอุยพ์เข้ามาแล้วกันปึ๊บอ,อ๋อย่าไม่ขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้ขาดคนนะครับขาดคนขาดคนที่ อามาครับหนึ่งคนมาปึ๊บ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 แผ่นไม้ก็ยังไม่ครบรอ่ะครับเนี่ยอ๋อผมเนี่ยไปทําการลดไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไอ้น,นี้ทํางานเหมือนเดิมนะครับแคมตัดไม้ไอ,อ้เดียวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ใชปึ๊บเพิ่มแล้วก็ปึ๊บเพิ่มครับโอเคเราก็ต่อไปนะครับอะไรเนี่ยเส้นท,ทางการค้าอีกแล้วใช่ไหมเส้นทางการค้าเป็น อ่ะเซ็สัญญาไปรารามครับแล้วก็ตรงนี้โบดอ้าวทาไมโบดถึงหยุดการทำงานว่ะอ้าวยังไม่เสร็จเลยเอาเอาขยายระยะเวลาแล้วกันครับตรงนี้โบดนะครับมาเอาผมกดอะไรผิดเนี่ยอ๋อมันเป็นสนักง,งานก่อสร้างผมก็ตกใจว่าทำไมถึงหยุดไป โอเคมาแล้วครับสร้างบทเล็กนะครับตรงนี้บทเล็กบทเล็กบทเล็กเอาละครับตอนนี้เนี่ยจะเริ่มในเรื่องของอาการเพิ่มเกี่ยวกับปการปฏิวัติแล้วนะครับน่าจะใกล้จบในสตรอรี่เนื้อหาตรงนี้นะโบทปึ๊บมาตอนนี้ประชากรมีอยู่265คนนะครับเราก็ คนไรบ้าน11บ้านว่าง15ครับว่างงาน12แปลว่าตำแหน่งงานเนี่ยน่าจะต้องเพิ่มครับเดี๋ยวเอาเป็นอันนีแลกันปึ๊บมาสำนักงานขนส่งครับแล้วก็ก่อสร้างอืมลงเลยไม้โอเคมีคนอยู่แคมป์ตัดไม้มีครับโอเคน่าจะมีอยู่นะครับตรงนี้ ความสุขน้าสรีภาพยังไม่เพิ่มนะครับไม่เป็นไรเราไปทําการรีเสิร์ชครับการวิจัยนะครับตรงนี้ก็การวิจัยตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีดนตรีเปิดมวกมีห้องสมุดนะครับมีโรงละครสัตว์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะดูสามารถดูดูได้เลยนะครับว่าเราจะวิจัยอะไรครับเรามีใต้วิจัยอยู่255นะครับตรงนี้เอาเป็นโรงละครสัตว์ก็แล้วกันนะครับอย่างแรกอย่างที่2เอาเป็นห้องสมุดครับดนตรีเปิดหมวก ก็จะเน้นในเรื่องของเรียกว่าการเพิ่มความสุขนะครับคืนความสุขให้ประชาชนพลังงาเสรีสิ้นครับมาสร้างบทเลยครับเอาเป็นเอ่อนักอพยพละก,กัน10คนเรียบร้อยครับพลังงานเสรีนะครับลงเลื่อยไม้เราก็ส่งออกแผ่นไม้ครับขยารยระยะเวลา2ปีได้ไหมืหอจัาเงินดีเอาเงินดีกว่าครับช่วงนี้ขอปั๊มเงินนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเช็ค อาจบสลัดมหม่กลช่างมันครังก็ขอเช็คในส่วนของระดับความสนุกสนานนะครับโอเคตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับโรงเตียมน่าจะมีน้อยเกินไปนะครับอา้าหมาอีกแล้วเส้นทางการค้าอ,าอาไปเล่ารมเล่ารมไปโอเล่าราสองพันห้าช่างมันครับไปเราวก็เดี๋ยวผมจะทําการสร้างโรงเตียมนะครับ เพราะว่าโรงละครสัสตว์เรายังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวโรงเตี๊ยมตรงนี้เอาเป็นติดไปเลยดีกว่าสองที่ติดกันไปนเลยแล้วก็อัปเกรดได้ไหมอัปเกรดไม่ได้ครับประสิทธิภาพโอเคคำอธิบายเอาตามนี้ไปเร่งเวลาไปเลยตึ๊ดตึดตดตดตดโรงเตี๊ยมเพิ่มครับโรงเตี๊ยมเพิ่มแล้วก็กลับมาดูระดับความสรุกสนาสนานิดนึงครับเปึ๊บ โอเคอันนี้นะครับที่น่าจะมีปัญหาหน่อยนะครับระดับความสนุกสนานคุณภาพความสนุกสนานครับแถวนี้ไม่ค่อยมีความสนุกเท่าไร่นะครับโอเคเดี๋ยวภาพรวมภารกิจครับอันนี้สร้างโรมเตียมหนึ่งอันเอานี่ไงเราสร้างอยู่นี่ไงอ่ะสร้างอีกก็ได้ครับมันบ่อยสร้างเราก็สร้างไปเอาเป็นตรงนี้เลยมา สร้างมันเข้าไปตรงกลางเลยแล้วก็คนงานว่างงานไหมว่างงานอยู่2นะครับมีตําแหน่งว่างอยู่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จริงๆอะ่ะผมมีตัวสิ่งก่อสร้างอะ่ะทางานไปแล้วกันเอาเป็นเอาเป็นนักปฏิวัติแล้วกันครับเอาเป็นคนแล้วกันอาแล้วครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็พอดีว่า ผมใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากที่ตัดไปเมื่อตคุณนะครับก็คือณตอนนี้นะครับภารกิจของเรานะครับยังคงติดอยู่ในการเพิ่มความสุขด้านเสรีภาพนะครับตอนนี้ภารกิจจากกลุ่มปฏิวัติมานะครับคือการจู่โจมด้วยวิธีการป้นนะครับไปดูการจู่โจมก่อนครับอันนี้ผมเอาทิ้งได้ไหมออยกเลิกได้ครับยกเลิกได้ปึ๊บปึ๊บ แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ไปทําภารกิจครับคือการปล้นนะครับปล้นตรงนี้คือไปปล้นคนอื่นนะครับก็ให้เราเลือกครับว่าเราอยากจะปล้นอะไรนะครับผมอยากจะปล้นอะไรดีน้าตาแล้วกันครับมาปึ๊บมาครับต่อไปครับมาดูภารกิจหลักของเรานะครับภารกิจหลักของเราครับที่การเช็คนะครับให้เราเข้ามาที่ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่ความสุขครับตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่เสรีภาพครับเพราะว่าเราต้องการเพิ่มความสุขด้านเสรีภาพนะครับกดตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวบอกครับว่า การคำนวณหรือการคิดสก,กอร์ของคะแนนความสุขด้านเสรีภาพครับคิดมาอย่างไรครับพวกหอเฝ้ายามต่างๆนะครับติดลบทั้งนั้นนะครับเราก็ในส่วนของที่เพิ่มเนี่ยจะมีหนังสือพิมพ์แล้วก็โล,ละครเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำครับเราควรจะลื้อในส่วนของตัวนี้ทิ้งสักอันหนึ่งนะครับผมก็ทําการลื้อตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูครับว่ามันเพิ่มหรือเปล่านะครับในส่วนของ ความสุขด้านเสร,รีภาพครับก็น่าจะต้องรอเดือนหน้านะครับเพราะว่าตรงนี้มันคิดเป็นรายเดือนนะครับเอาอมาอีกแล้วอ,อะไรเนี่ยโจรสลดัดอยู่ไหนอยู่ไหนเร็วเร็วเร็ว,รวสามอา้าวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะทําไมความสุขถึงไม่เพิ่มโอเคเพราะฉะนั้นขออนุญาตครับไปดูความสุขนิดหนึ่งความสุขเสร,รีภาพครับตัวแปรเอาหรือเก้าสังหาน อ่าอตุต๊ดอ่อโอเคผมว่าผมน่าจะพลาดอะไรบางอย่างไปนะครับหรือว่าอ๋อมันคิดเป็นรายปีหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมอ่ากำลังคิดอยู่ว่าผมจะสร้างโรงแสดงละครหรือหนังสุพิมพ์เพิ่มอีกหนึ่งที่ดีไหมโอ้จู่จมห้องสมุดด้วย ตรงนี้ผมเอาเป็นสื่และการศึกษานะครับห้องสมุดหนังสือพิมพ์เราอะต้องต้องสร้างให้มันอยู่ใกล้กับพวกเอ่อเรียกว่าที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้งานผมเอาเป็นอันนี้เป็นอะไรครับเมื่อกี้ผมจะสร้างเลยวะหนังสือพิมพ์โอเคหนังสือพิมพ์ตรงนี้สองที่เลยละกันปึ๊บมา เริ่มสร้างเริ่มสร้างครับเริ่มสร้างตรงนี้ก็รบกันไปครับมาจับสลัดมาแล้วตูม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 ตมตูมตมตม,ตมโอ้อันนี้ยิงเจาะเผาขนครับเรียบร้อยแล้วก็อย่างนึงนะครับในภาคนี้นะครับในเรื่องของกราฟิกครับในเรื่องของความละเอียดต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นความเร็วระดับหนึ่งครับจะเห็นว่า กราฟิกเนี่ยเป็นในที่ค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งวิวสิ่งก่อสร้างแล้วก็วิวด้านหลังนะครับเป็นเหมือนกับค่อนข้างจะเป็นกราฟิกที่ค่อนข้างสวยมากนะครับสําหรับในภาคนี้นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันจบภารกิจภารกิจนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาอีกน่าจะไม่แน่ใจว่านานหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวพอมันจบภารกิจแล้วเราค่อยกลับมาดู ภารกิจต่อไปกันต่อนะครับโอเคครับแป๊บเดียวครับมันเพิ่มขึ้นเลยนะครับตอนนี้ภารกิจการปฏิวัตินะครับได้นักปฏิวัติครับเทียบโหเข้ามาอีก10คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีนักปฏิวัติเนี่ยที่เห็นชอบนะครับเดยเฉลี่ยแล้ว6 3สิมทับครับมีเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่สนับสนุนเรานะครับ69ออกาออไม่ใช่สนับสนุนเราสนับสนุนนักปฏิวัตินะครับก็คือตอนนี้69ทับหกครับก็คือถ้ามันมีไม่ถึงเนี่ยเราต้องทําให้ถึงนะครับตรรงนี้กดยยอมับเล เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเควสที่แบบรัวๆเลยนะครับมันคือเควสที่เราเนี่ยจะร่วมมือกับนักปฏิวัตินะครับในการปฏิวัตินะครับตรงนี้คือเราต้องมีป้อมทหารอย่างน้อย1ป้อมนะครับเรามีทั้งหมด2ป้อมแล้วยอมรับครับภาร,รกิจเสร็จสิ้นครับมาแล้วก็ตอนนี้ภาร,รกิจเนี่ยจะแบบขึ้นรัวๆเลยนะครับแล้วก็ภาร,รกิจสุดท้ายมันคือภาร,รกิจประกาศอิสรภ,ภาพนะครับโอเคก็คือภาร,รกิจตรงนี้ เราสามารถคุยกับผู้ช่วยของเรานะครับเพื่อทาการประกาศอิสรภาพได้ครับการประกาศอิสรภาพนะครับมี2ทางเลือกให้เราเลือกครับคือ1การประกาศอิสรภาพโดยใช้เงินนะครับหนึ่งหครับหรือการประกาศอิสรภาพโดยที่จะทําสงครามนะครับก็คือใช้กําลังในการยึดนั่นเองแล้วก็มาดูภารกิจนี้กันครับภารกิจสุดท้ายนะครับในเรื่องของการปฏิวัติครับก็คือภารกิจที่แบบ เป็นในเรื่องหลักเลยนะครับก็คือการปฏิวัติะครับประกาศอิสรภาพให้สําเร็จครับเราถึงจะชนะสาหรับสตอรี่นี้นะครับก็ตรงนี้ย้อนกลับมาครับการทําภารกิจการปฏิวัตินะครับผมจะเลือกประกาศอิสรภาพนะครับโดยที่ใช้เงินหมื่นห้าเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่สามหมื่นนะครับก็ใช้ตรงนี้ไปเลยปุ๊บเรียบร้อยครับหลังจากนั้นรอสักครู่ครับเราก็จะได้เรียกว่าไงได้รับสารนะครับจาก ในส่วนของราชวงก็คือจบกันด้วยดีประมาณนี้ละกันเพราะว่าเหมือนกับโอเคตอนนี้เนี่ยพื้นที่ของเราประเทศของเราเนี่ยเราสามารถปกครองได้แล้วนะเรามีเงินแล้วนะขอขอออกจากราชวงขอออกจากความคุ้มครองของราชวงซึ่งราชวงก็โอเคครับประมาณนี้นะครับเราก็ประกาศสิทธิภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับจบครับในส่วนของภารกิจนี้นะครับชนะเกมเรียบร้อยไปคัสซีนตอนจบครับ และก็เป็นภาษาอังกฤษอีกหนึ่งครั้งครับมามาแปลกันเลยดีกว่าครับและเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันถึงวิธีการที่พวกเราได้พบกันานประธานาธิบดีมันเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดในชีวิตของผมเลยและตอนนี้ยังคงมีกระสุนของนักฆ่าอยู่อา้าวถูกโดนฆ่าอย่างเอนี้ยซึ่งอยู่ใกล้กับหัวใจผมเลยจะมีใครบ้างที่จินตนาการถึงช่วงเวลาชีวิตของใครบางคนแต่สําหรับคุณแล้ว ประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงชีวิตของคุณผ่านช่วงเวลาที่สุดแสนอันตรายมามากกว่าคนปกติร้อยเท่าพันเท่าแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวของวันอื่นที่ไม่ใช่ที่ผมจะเล่าในวันนี้ในตอนนี้ผมแก่และเหนื่อยแล้วผมอยากจะนอนแล้วแล้วฝันถึงเรื่องราวในอดีตอันรุ่งโรจน์ของเราท่านประธานาธิบดีของผม โอเคครับหลังจากจบคัฟซีนะครับก็ตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเรานะครับเขาบอกว่าเอ่อทุกอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านประธานาธิบดีครับพวกเราชนะครับโอเคแล้วก็มีให้เลือกเรื่องสองต่ออ๋อสองอย่างนะครับก็คือกลับไปยังเมนูหลักนะครับแล้วก็ทําการเล่นต่อสําหรับใครที่อยากเล่นต่อนะครับก็สามารถเล่นต่อได้สําหรับโหมดนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นในอีพีนี้ผมจะขอตัดจบไปตรงนี้เลยแล้วก็แล้วกันอ้อก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตกลับไปดูที่เมนูหลักก่อนนะครับ โอเคลราก็สิ่งที้ผมอยากจะรู้นะครับก็คือในโหมดภารกิจครับโอเคครับแตอนนี้นะครับมีในส่วนของสตอรี่โหมดนะครับเด๋ยวเรื่องอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับอีก5เรื่องนะครับโอเคก็ทําการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับในส่วนของโหมดเนอเรื่องซึ่งบางทีแล้วมันอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะครับก็ถ้าใครอยากดูต่อสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ ระหว่างในส่วนของสตอรี่แล้วก็ในส่วนของการเล่นแบบแซนบ็อกคือเล่นไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันจบนะครับซึ่งจริงๆอ่ะส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะเล่นแบบอรี่มากกว่าเพราะว่ามันจะได้รู้ในส่วนของเนื้อเรื่องมันมีเป้าหมายมีเควสภารกิจให้เราทำนะครับส่วนแซนบ็อกเนี่ยเราก็สร้างไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเบื่ออะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่า ไม่รู้ว่ามันจะมีจุดสิ้นสุดตรงไหนนะครับประมาณนี้โอเคถ้าใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็ยังจะโคงเล่นแบบสตอรี่โหมดไปก่อนไม่รู้ว่าในเนื้อเรื่องอื่นๆเนี่ยจะมีความยาวอะไรยังนขนาดไหนเพราะว่าแค่เนื้อเรื่องแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวละไม่รู้ว่าตัดคลิปเนี่ยจะตัดได้ประมาณขนาดไหนนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับกับเกม To p i c o 6กนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับพีนี้ก็สวัสดีครับ